อาจารย์ปรมคิดว่าไงครับน้อยมากน้อยมากครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเวลานี้นอกจากน้อยมากแล้วยังไม่ค่อยชอบทางการเท่าไหร่นั้นตรงนี้ก็เป็นข่าวสารที่เมื่อเราดูแล้วก็อาจจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ฝึกฝนตัวเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ฝึกเรื่องวินัยแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องราวเพราะฉะนั้นการที่คุณสายล่อฟ้าเขาพูดก็เป็นเรื่องที่น่าจะเก็บมาขบคิดและช่วยกันปฏิบัติผมดูรายการของอาจารย์ได้เลิกเมื่อวันจันทร์เนี่ยที่พลตรีอนุชาติดร.อนุชาติมาออกครับเขาบอกจริงๆแล้วไอ้เรื่องเวลาเนี่ยที่ทางสนามบินอินเดียก็มีเขาก็ให้3ชั่วโมงอ่ะครับใช่มั้ยคนก็ต้องไปคอยแล้วก็มีมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยเขาก็ต้องปฏิบัติตามประชาชนก็ต้องปฏิบัติตามเพราะอาจารย์ได้เลิกความปลอดภัยเวลามันอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยแล้วเครื่องบินเขาราคาเท่าไหร่แล้วคนกี่คนในเครื่องบินน่ะใช่ไหมเพราะชีวิตคนที่สำคัญใช่ไหมถ้าหากว่าไปละหลวมไม่ตรวจสอบให้ดีอะไรพวกนี้มันก็จะความปลอดภัยมันก็ไม่มีผมว่าไอ้นั่นก็ทำถูกแล้วมาตรฐานไอเคโอเนี่ยก็ทำถูกแล้วซึ่งตามมาด้วย FAA แล้วก็ตามมาด้วยทาง EU ซึ่งจะมาตรวจความปลอดภัยแต่ถ้ามองประเด็นนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยที่มีการพูดกันก็คือก่อนนั้นเรื่องการบินของประเทศไทยได้รับการยอมรับเพราะเรามีการร่วมกันเป็นลักษณะร่วมกันระหว่างสวีเดนกับประเทศไทย SS สมัยก่อน SS ก่อนที่จะเป็นการบินไทยเนี่ยก่อนหน้านั้นได้รับการยอมรับแล้วก็ในภูมิภาคนี้มีคนมาดูงานที่ประเทศไทยสิงคโปร์ก็มาดูงานประเทศไทยแม้แต่ลูพันซ่าก็ยังมาขอร่วมจอยเซอร์วิสกับประเทศไทยในเรื่องบริการในเรื่องการจัดมาตรฐานการบินอะไรต่างแต่วันนี้ที่มันเกิดปัญหาลักษณะนี้ขึ้นพอย้อนกลับไปดูเนี่ยก็จะพบว่าเวลาเราเปิดสายการบินโดยใช้คำว่าน่านฟ้าเสรีเนี่ยซึ่งวันนั้นคนการบินไทยก็มาพูดให้ฟังน่านฟ้าเสรีแล้วตกลงเกาหลีก็เสรีด้วยไหมล่ะญี่ปุ่นก็เสรีด้วยไหมอินโดนีเซียก็เสรีด้วยไหมเพราะในที่สุดเขาก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศเขาใช่ไหมครับหน่วยงานในการควบคุมบอกจะเปิดสายการบินเยอะๆเนี่ยก็เปิดได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่คำถามคือหน่วยงานควบคุมมาตรฐานเนี่ยเพียงพอไหมแล้วก็มีการพูดถึงนักบินเอื้ออาทรไงก็เป็นมาตรฐานการบินอีกนักบินเอื้ออาทรเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมถ้าคุณภาพไม่ถึงแล้วเอื้ออาทรกันเนี่ยมันไม่ได้มันต้องมีคุณภาพเป็นมาตรฐานอาจารย์เลิกสมัยก่อนเนี่ยการบินไทยอ่ะเป็นที่ยอมรับของทั้งทั่วโลกครับราคงราคาอะไรเนี่ยถึงจะแพงหน่อยคนก็ใช้บริการเขายอมจ่ายไทยอินเตอร์นี่ยอมจ่ายเลยใช่แล้วเนี่ยเพราะอะไรที่ต้องจะพูดก็พูดว่าจะเจ๊งอะไรไม่เพราะนักการเมืองเลวเพราะอะไรเพราะฝีมือใครในขณะที่คนไทยที่รักชาติส่วนใหญ่ก็พยายามจะใช้การบินไทยแม้จะราคาสูงกว่าสายการบินอื่นครับแต่คนที่ทำให้คนไทยไม่ภูมิใจนี่ใครงั้นสิ่งเหล่านี้ก็เลยพุ่งเป้าไปที่นักการเมืองที่เข้ามาดูแลนโยบายแล้วก็ทำให้กระบวนการการบริหารเหล่านี้ไม่เป็นที่เชื่อถือศรัทธาในหมู่ประชาชนจะโทษประชาชนก็ไม่ได้งั้นกระบวนการปฏิรูปก็ต้องไปด้วยกันใช่ไหมครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันในการทำหน้าที่ถ้าเกิดทางการมีแนวนโยบายอะไรที่อยากจะขอความร่วมมือจากประชาชนก็อาจจะช่วยกันนะครับช่วยกันทำความเข้าใจ อันนี้ถือว่าบังคับให้เข้าใจไม่ได้ใช่ไหมครับเอาปืนไปจี้อาจารย์บรมบอกต้องเข้าใจเข้าใจไหมอ๋อไม่ได้ งั้นกระบวนการเรียนรู้ถึงต้องมีแล้วมันเป็นนั่นเหรอมันเป็นไอ้เขาเรียกอะไรนะเป็นแนวทางของทางผู้บริหารประเทศด้วยครับที่คล้ายๆว่าต้องสั่งให้เราเข้าใจทุกวันนี้สังคมไทยเป็นอย่างนี้นะสั่งให้เข้าใจสั่งให้จำซึ่งเป็นไปไม่ได้ใช่ผมเคยอยู่ตอนสมัยเรียนผู้อำนวยการใหญ่มาสอนภาษาอังกฤษจะยากอะไรเอาหันหลังเนี่ยฝึกจำเลยยิ่งจำไม่ได้ใหญ่เลยเกรงครูใหญ่มายิ่งเกรงหนักครับอีกจริงๆแล้วตรงนี้กระบวนการเรียนรู้ต้องเป็นไปโดยธรรมชาติใช่ไหมครับอันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ด้วยกันแต่อันนึงที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่มีข่าวออกมาเวลานี้แล้วก็หลายท่านก็ให้ความเป็นห่วงก็คือกระบวนการในการคัดกรองบุคคลเข้าสู่การมีอำนาจทางการเมืองเป็นนักการเมืองเป็นผู้ที่ต้องมาบริหารประเทศเนี่ยเขาบอกว่าการที่ประเทศไทยตั้งประเด็นว่านักการเมืองเป็นนักการเมืองที่ไม่มีคุณภาพและคดโกงเนี่ยอาจจะถูกแค่เพียงครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งนั้นกระบวนการของพรรคการเมืองยังมีความจำเป็นในการคัดกรองบุคคลเข้าสู่กระบวนการทางการเมือง
ซึ่งถ้าใช้เหตุผลแรกมาเป็นตัวกำจัดซะแล้วเนี่ยการกันกรองหรือการส่งเสริมในการกันกรองคนที่มีคุณภาพก็จะเสียหายไปด้วยจะไปยากเย็นแล้วให้อาจารย์ได้เริ่มแค่49วันก็เป็นนายกรัฐมนตรีได้แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือความล้มเหลวของการคัดกรองบุคลากรเดี๋ยวเราคุยกันต่อช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับครับกลับเข้าสู่รายการย่ำค่ำย่ำข่าวนะครับประเด็นที่มีการคุยกันช่วงที่แล้วนี่ก็จะหนักไปในเรื่องสุขภาพก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เป็นห่วงท่านผู้ชมทั้งในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจอย่างน้อยคิดอะไรไม่ออกก็รักษาสุขภาพไว้ก่อนนะสุขภาพไม่สุขภาพบอกนึกอะไรไม่ออกก็ยิ้มไว้ก่อนนะแต่นี่มันมีข่าวที่ก่อนจะไปเรื่องสำคัญที่เวลานี้การรวมกลุ่มของพี่น้องประชาชนกำลังถูกขยายผลนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่หลายคนเริ่มเป็นห่วงมากโดยเฉพาะเรื่องการต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่นะครับจากกรณีของการชุมนุมที่เป็นการชุมนุมเพื่อแสดงจิตรับผิดชอบต่อทรัพยากรของส่วนรวมที่จะถูกทำลายส่วนหนึ่งเป็นการรวมกลุ่มเพื่อร้องทุกข์เพื่อความอยู่รอดของชุมชนวันนี้กำลังถูกแปลเป็นการชุมนุมเพื่อต่อต้านอำนาจรัฐซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องอันตรายถ้าเกิดว่าไม่ทำความเข้าใจนั้นวันนี้ก็มีบทความดีๆใช่ไหมครับที่อาจารย์ป่าล่มก็ไปสรรหามาให้ตามข่าวที่นอกจากไม่ทำความเข้าใจแล้วยังไม่ร่วมมือด้วยนะครับโดยเฉพาะภาครัฐนี่ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรแล้วก็จะมีเรื่องนี้จริงๆก็คือมีกลุ่มที่พยายามจะใช้พลังบริสุทธิ์เนี่ยไปทำร้ายรัฐบาลมีอยู่จริงเหมือนกันสำหรับบางคนที่เจตนาไม่ดีซึ่งตอนนั้นก็ต้องคัดกรองให้ชัดเจนแต่ว่าเจตนาของประชาชนเนี่ยก็ต้องมีการแยกแยะให้ชัดเหมือนกันครับพอดีวันนี้มีบทความนะครับพลังงานเดือดยับยั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินคอลัมน์เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตโดยวิวัฒน์ชัยอัฏฐากรนะครับคุณวิวัฒน์ชัยอัฏฐากรครับการที่จะปลดล็อกสามารถแก้วิกฤตการพลังงานได้นั้นต้องใจกว้างใช้สติและปัญญาอย่างเข้าใจครับจะคลี่คลายได้ก็ต่อเมื่อใช้ความรู้ไม่ใช้ความรู้สึกหรือใช้อำนาจบังคับหรือฟังความข้างเดียวหรือสยบยอมอ่อนน้อมอ่อนข้อต่อนายทุนพลังงานผู้บูชากำไรสูงสุดเป็นพระเจ้าเหนือกว่าชีวิตผู้คนเหนือกว่าสิ่งแวดล้อมธรรมชาติหล่อเลี้ยงมนุษย์จะยอมรับกันได้แล้วหรือยังว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่ถูกครอบงำด้วยแนวทางการพัฒนาแบบตะวันตกทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจสังคมของไทยบิดเบี้ยวมีผลกระทบเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมการทำมาหากินของประชาชนและวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่อันที่จริงการพัฒนาเศรษฐกิจควรสะท้อนถึงความสมดุลโดยรวมไม่ควรส่งเสริมการเจริญเติบโตด้านหนึ่งที่เป็นอันตรายต่ออีกด้านหนึ่งการจะขยายการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านอื่นๆนั้นเบื้องต้นประชาชนต้องมีปริมาณอาหารพอเพียงอย่างมีคุณภาพไม่ปนเปื้อนมลพิษสำหรับบริโภคเสียก่อนที่จะเน้นย้ำการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เรียนแบบต่างชาตินี่คือความมั่นคงด้านอาหารโครงการพัฒนาเศรษฐกิจใดๆที่มุ่งหวังเม็ดเงินและกำไรสูงสุดโดยไม่มีความรับผิดชอบต่อไม่มีความรับผิดชอบและเคารพผู้อื่นไม่คำนึงถึงความเป็นมนุษย์ตลอดจนผลประโยชน์สาธารณะที่ยั่งยืนของชุมชนและความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติรัฐย่อมมีอำนาจควบคุมชะลอระงับยับยั้งได้อาจารย์ได้เลิกอย่างกรณีของการให้สัมปทานปิโตรเลียมสัมปทานเหมืองทองครับแล้วก็อะไรอะไอแร่โพแทสทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหลายๆเรื่องนะอาจารย์ได้เลิกเนี่ยเขารัฐเนี่ยประชาชนเขาสะท้อนมาทางผมนะก็บอกว่าเป็นคำถามเป็นคำถามข้อสงสัยทางสังคมเขาบอกไม่ได้คำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหรือชุมชนเลยอาจารย์ได้เลิกยังอาจารย์ได้เลิกยังเคยพูดในรายการเนี่ยนะว่าจริงๆแล้วการให้สัมปทานเนี่ยมันเป็นการทำลายชีวิตชุมชนเป็นการฆ่าชุมชนใช่ไหมอย่างของเมืองทองอย่างของอะไรเนี่ยคือตรงนี้เป็นข้อเท็จจริงซึ่งผมว่าท่านเปิดประเด็นเอาไว้ค่อนข้างชัดว่าถ้าจะพิจารณาเรื่องเหล่านี้ต้องข้อแรกคือต้องเปิดกว้างครับอันที่สองคือข้อมูลเนี่ยจะต้องครบถ้วนแล้วก็อันที่สามเนี่ยจะต้องรู้ว่าประโยชน์สุดท้ายที่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยบางทีบอกว่าประโยชน์ประเทศชาติมันหลอกตัวเองไงครับบอกอันนี้ทำเพื่อประโยชน์ประเทศชาติแต่มันมีบางคนรวยอยู่นะแอบได้ประโยชน์อยู่นะตรงนี้แต่ว่ามีคนอีกกลุ่มนึงน่าเสียประโยชน์
เมื่อวานอาจารย์ดร.ธนาพรพูดดีครับว่ามันต้องทูเกตเตอร์มันต้องไปด้วยกันซึ่งประเด็นลักษณะที่ว่าต้องไปด้วยกันนี่แหละคนที่จะตัดสินใจจำเป็นจะต้องหนักแน่นแล้วก็สำคัญมีความรู้ประกอบคุณธรรมด้วยใช่ไหมครับที่เรียกว่าปัญญาและอันที่สองคือต้องมีวิสัยทัศน์ตรงนี้ครับซึ่งผมว่างานนี้เป็นงานที่ท้าทายและโดยเฉพาะผู้นำเนี่ยจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงส่วนรวมเป็นหลักคำนึงถึงประชาชนและก็ประเทศชาติเป็นหลักท่านทราบไหมครับว่ามีคำบางคำซึ่งในทางมวลชนก็ห้ามใช้มีอยู่คำหนึ่งบอกว่าเดือดร้อนกี่คนห้ามใช้หรือบอกว่าอดอาหารสามวันตายแค่คนเดียวจะมีปัญหาอะไรพูดไม่ได้นะครับคำพวกนี้คือคำต้องห้ามสำหรับคนที่อยู่ในงานมวลชนจิตอาสาจิตรับผิดชอบปรนนาตัวเพื่อจะรับใช้สังคมเนี่ยอย่าลืมว่าคนคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปเนี่ยเขาไม่ได้มีคนคนเดียวนะเหมือนอาจารย์ป่าล่วงเคยพูดว่าคนสองคนแต่งงานกันไม่ใช่คนสองคนแต่งงานกันนะมันเป็นเรื่องของคนสองคนคนเป็นคนสองคนก็คือมีญาติพี่น้องอะไรต่างๆพอคนหนึ่งถ้าท่านตามข่าวจะทราบใช่ไหมครับว่าจะต้องสามีภรรยาแต่งงานด้วยความรักแต่สุดท้ายต้องฆ่ากันฆ่ากันเพราะว่ามันด่าบุพการีเห็นไหมครับมันกลายเป็นเรื่องคนสองคนซึ่งต้องเข้าใจว่าคนคนหนึ่งถ้าได้รับผลกระทบอะไรก็ตามมีญาติพี่น้องมีเครือญาติมีสังคมมีชุมชนเกี่ยวเนื่องอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นการพูดแบบง่ายๆไม่ได้ตัวนี้ก็เป็นประเด็นว่าในการจะรับฟังหรือทำอะไรก็ตามที่กระทบต่อคนอันนี้ผมต้องรอบคอบผมก็ยังชื่นชมท่านพันเอกวินัยสมพงษ์อยู่พอดีนะหรือแม้แต่ท่านพลเอกจำลองศรีเมืองซึ่งทำงานด้านมวลชนกรณีที่แก้ปัญหาเรื่องชุมชนคลองเตยครับก่อนเอา NGO มา NGO นะครับเอาข้าราชการมาแล้วก็เอาประชาชนมาเอามา3กลุ่มเลยเอามาคุยกันเอามาคุย3กลุ่มเลยซึ่งกว่าจะให้องค์กรพัฒนาเอกชนกับข้าราชการคุยกันได้เนี่ยใช้เวลานานนะครับเป็นเดือนนะครับกว่าจะเข้าใจกันได้เพราะว่าใน2ส่วนเนี้ยจะมีทัศนคติบางอย่างที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันงั้นคนที่จะแก้ปัญหาต้องเข้าใจว่าวิธีคิดของคนที่อยู่ในราชการกับวิธีคิดของคนที่อยู่องค์กรพัฒนาเอกชนเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วก็ชาวบ้านแต่ประชาชนเป็นเหยื่อไงครับแล้วบอกว่าตอนไปถามชาวบ้านให้ข้าราชการไปถามชาวบ้านกับให้องค์กรเอกชนไปถามชาวบ้านท่านไม่ได้คำตอบเหมือนกันไหมไม่ได้ครับคำตอบมันต่างกันฟ้ากับดินเลยยายมีปัญหาอะไรไหมไม่มีหรอกเจ้านายแต่พอไปให้คนที่ไม่ได้เป็นตำแหน่งไปมีปัญหาอะไรไหมโอ้ยปัญหามันเยอะไปหมดเลยจะไปบอกเจ้านายเขาก็ไม่ได้เกรงใจเขาแล้วมีปัญหาไหมล่ะยายก็มีปัญหาแหละเห็นไหมปัญหาจะไม่เหมือนกันเลยงั้นใครที่ฟังข้อมูลแล้วไม่ครบในสิ่งเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะทำให้การตัดสินใจผิดพลาดถูกไหมครับกรณีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่ครับรัฐบาลไม่ได้มีเอี่ยวหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ด้านพลังงานกับใครแม้แต่บริษัทพลังงานเอกชนยักษ์ใหญ่ทั้งในประเทศและต่างชาติทั้งสิ้นงานหลักของรัฐจะต้องสร้างและทำให้เกิดความยุติธรรมเพื่อประโยชน์ยั่งยืนโดยรวมของชุมชนนั่นคือรัฐควรมีหน้าที่ควบคุมนโยบายสาธารณะเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อชาติและประชาชนอันนี้หัวใจหลักเลยนะครับรวมถึงป้องกันการบ่อนทำลายอธิปไตยและความมั่นคงแห่งชาติเสมอๆอาจารย์ประโลมสังเกตอะไรไหมครับพอพูดถึงการบริหารประเทศชาติปุ๊บเนี่ยคำว่าประโยชน์ของชาติปุ๊บเนี่ยถ้าไม่เขียนต่อว่าประโยชน์ประชาชนเนี่ยมันจะหลุดไปเลยนะก็ทำเพื่อประโยชน์ของชาติไงภาษาคำว่าประโยชน์ของชาติเนี่ยบางทีมันหลอกโดยเฉพาะคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยจะถูกหลอกเยอะนั้นเวลาพูดถึงประโยชน์ชาติต้องต่อด้วยประโยชน์ประชาชนด้วยถ้าประชาชนค้านอยู่แม้แต่จำนวนไม่มากก็ต้องลงไปดูรายละเอียดนะครับธุรกิจจัดสร้างโรงไฟฟ้าและธุรกิจจัดหาถ่านหินอยู่ในมือใครบ้างครับเป็นคำถามใหญ่เห็นว่าอยู่ในมือสเสือนะทำไมต้องเดินหน้าประมูลก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่มูลค่าเกือบ 50,000 ล้านบาทครับทั้งที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติในคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีครม.นะอีกทั้งยังไม่ผ่านการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA และผลกระทบต่อสุขภาพ SIA ในชุมชนเสียด้วยซ้ำครับผู้บริหารพลังงานมักชอบประโคมข่าวพลังงานจะขาดแคลนเสมอทำให้ประชาชนตื่นตระหนกตกใจไว้ก่อนเสมือนเป็นกลยุทธ์สร้างราคาพลังงานควบคู่กับการโฆษณาเร่งเร้าต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยพลันบนข้อมูลด้านเดียวไม่รอบคอบรอบด้านอาศัยวาทกรรมที่ผิดเพี้ยนบนสมมุติ
สมมติฐานและตัวเลขเวอร์เกินจริงวกวนอยู่แต่เรื่องต่อไปนี้หนึ่งก๊าซขาดไฟดับปรับค่าไฟฟ้าต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใ